Good morning, student. Welcome to study English with me. สบายดีน้องนักเรียนทุกคนเนาะกลับเข้ามาสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของพวกเราเช่นเก่าเช่นเคยซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้ออะไรนั่นโอเค We come to review about the old lesson we studied. เราจะมาทวนคืนบทเรียนที่เราเรียนกันมากันก่อนเนาะโอเคโอเคที่เชิญมีพิกเจอร์ให้เบิ่งเนาะให้พวกหลานลองบอกบางๆนิดนึง What's picture รูปภาพอย่างนี้ลิงเป็นบอลลิงภาษาอังกฤษว่าอะไร Monkey 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 นี่ขึ้นต้นด้วยตัวใดพวกหลานจือบอลขึ้นต้นด้วยตัว N โอเคตัวต่อไปตัวอย่างนี้ What's picture รูปภาพอย่างนี้ม้าเป็นบอลมาภาษาอังกฤษว่าอะไร horse เนาะ horse เนาะอันนั้นเป็นม้าเนาะบัดนี้ตัวต่อไปอันนี้เด้ตัวนี้เด้ส่วนเป็นม้าเตี้ยในนี้เด้เขาจะว่าได้ไรภาษาอังกฤษเขาจะว่าได้ไร neck เป็นบอ neck เนาะ neck เป็นม้าคือกันเนาะแต่เป็นม้าพันเตี้ยหลังชื่อยูบอที่เชื่ออธิบายให้ในคลาสก่อนๆนะเนาะneck ขึ้นต้นด้วยตัวใด neck นี่ขึ้นต้นด้วยตัว n โอเคthe next นี่เด้หางนกสังเกตว่าอะไรหางนกหางนกบอกว่า nest 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 ขึ้นต้นด้วยตัวใด nest นี่ขึ้นต้นด้วยตัว n โอเค and the next what is it มีอย่างนี้mango mango 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 นี่อย่าง mango มะม่วงเนาะตามภาพเห็นเลยขึ้นต้นด้วยตัวใดตัว m โอเค and the last นี่อย่างนี้ภาพอย่างนี้ตะปูตะปูภาษาอังกฤษว่าอะไรตะปูเด้อบ่แม่นตะปูเด้อโอเคว่า near nearnear เนาะโอเคขึ้นต้นด้วยตัวอะไร near ขึ้นต้นด้วยตัว n โอเคอันนั้นเป็นบทเรียนเก่าที่เราเรียนในคลาสก่อนๆเนาะวันนี้เราจะมาสอบเข้าสู่บทเรียนใหม่ว่าเราจะเรียนในตัวอักษรตัวใดโอเค let's we learn together วันพฤหัสสังเกตว่าอะไรวันพฤหัส Thursday โอเคที่9สังเกตว่าอะไรที่9 9เดือนธันวาเดือนธันวาสังเกตว่าอะไร December 2021 The English alphabet Lesson 8 O P Right วันนี้เราจะมาเบิ่งวิธีการเขียนตัว O และตัว P เนาะตัว O และตัว P หลังจากที่เราเรียนรู้ไปเกี่ยวกับการเขียนตัว M และ N เนาะโอเค today we have to learn about how to write in O and P โอเคเริ่มจาก O เนาะ O ง่ายๆเลยเนาะเขียนเป็นเลขศูนย์เลย O ตัว O น้อยกว่าเส้นเดียวกันเนาะต่างแต่ขนาดของมันจะน้อยลงเนาะโอเคส่วนตัว P ตัว P นี่แม่งเราจะขีดเส้นชื่อลงก่อนเนาะแกะนั้นเรามาขีดด้านบนโค้งเป็นวงบนครึ่งเข้าไปในเนาะโอเคส่วนพี่น้อยคือการเราจะขีดเส้นชื่อคือการแต่เราจะมาขีดหัวมันยักลงไว้นึงเนาะเพราะให้มันเพียงกับตัวเส้นชื่อสุดเทอมนี้เนาะเราจะขีดเข้าไปในโอเคอันนี้เป็นวิธีการเขียนหลังจากนั้นแม่ให้พวกเราเขียนไปจนสุดแถวเลยเนาะโอเคหลังจากแล้ววันนี้เราจะมาเบิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่มันถึงต้นด้วยตัว O P O P โอเค Look and read โอเค Look and read Number 1 Orange Number 2 Ox Number 3 Octopus Number 4 Pig Number 5 Panda Number 6 Pillow วันนี้เราจะมาอ่านแล้วเราจะมาเบิ่งค
ความหมายกันเนาะแต่ละอย่างโอเค number 1 orange orange มีอย่าง orange นะผู้บานผู้ว่า orange orange เนี่ยมีอย่างนี้หมากเกี้ยงเนาะหมากเกี้ยงโอเค and the next number 2 ox ox อ่านออกเสียงว่า ox เนาะออกเสียงเนี่ยเนาะ ox แปลว่าอย่าง oxOx แปลว่าเนี่ยไม่ได้มีตัวอย่างนี้ What animal ตัวอย่างนี้งัวเนาะงัวผู้เนาะงัวผู้สังเกตเบื้องที่เขามันเนาะงัวผู้จะมีเขาเนาะโอเค Ox Ox โอเคต่อไป Octopus Octopus เนาะหรือ Octopus Octopus ไม่ใช่ Octopus นี่ Octopusโอเคตัวยังนี้ what animal ตัวปลาหมึกเนาะโอเค and the next pig pig เป็นยัง pig pig man ตัวหมูโอเค panda panda man panda เนาะ panda อ่านว่า panda man หมี panda เนาะตัวหมี panda โอเค pillow pillowเป็นอย่าง pillow pillow man หมอนเนาะหมอนที่เราใส่ไว้หมุนใส่ไว้หมอนลึกกระดาษกับแมนเนาะโอเควันนี้เราจะมาทวนกันอีกนึง orange แมนมาเกียงเนาะ ox แมนงัวอู octopus แมนอย่างนี้ปลาหมึก pigman หมูโอเค panda 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 โอเค pillow pillow โอเควันนี้เราจะมาเบิ่งสังเกตเบิ่งว่าคำศัพท์แต่ละคำนี้มันขึ้นต้นด้วยตัวไหน orange ขึ้นต้นด้วยตัวไหนครับหลานตอบได้แน่ขึ้นต้นด้วยตัว o เนาะ orange o orange ต่อไป oxออกขึ้นต้นด้วยตัวใดตัว O เช่นเดียวกัน Octopus ขึ้นต้นด้วยตัว O เช่นเดียวกันเนาะโอเค Pig ขึ้นต้นด้วยตัวใด Pig ขึ้นต้นด้วยตัว P Panda Panda ขึ้นต้นด้วยตัวใดตัว P เช่นเดียวกัน Pillow Pillow ขึ้นต้นด้วยตัว P เช่นเดียวกันเนาะนั่นเองคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัวโอและตัวพี่ให้พวกหลานไปเบิ่งคือเนาะไปอ่านการออกเสียงของมันให้ถูกต้องเนาะโอเคเอาครั้งสุดท้ายเนาะอาทิเชอร์จะสลับพิกเจอร์แล้วจะให้พวกหลานลองทายเบิ่งเนาะว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวใดและมันอ่านว่าเนี่ยโอเคโอเค what animal ตัวหมูบ่หมูภาษาอังกฤษว่าอะไรที่เชอร์พามคิดนี่ pig แม่นบ่ pig ขึ้นต้นด้วยตัวใดตัว P แม่นบ่ต่อไป in the next ตัวอย่างนี้ what animal ตัวปลาหมึกแม่นบ่ปลาหมึกมันจะไหนปลาหมึกบ่ว่า octopus octopus เนาะคือตัวได้ตัวไหน octopus ตัว O เนาะโอเคโอเค what animal ตัวอย่างนี้ตัวงัวเนาะงัวผู้งัวผู้ภาษาอังกฤษว่าว่า ox 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 ขึ้นต้นด้วยตัว ox ตัว o โอเค and this what animal ตัวอย่างนี้มีแพนด้าไหมบอว่าว่าได้ไหน panda panda ขึ้นต้นด้วยตัวไหนตัว p โอเค what is it อย่างนี้หมอนไหมบอหมอนภาษาอังกฤษว่าได้ไหนPillow Pillow no. Pillow ขึ้นต้นด้วยตัว P no. ตัว P Okay And the last What is it? Orange 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 ขึ้นต้นด้วยตัว O Okay เนาะนั่นเป็นบทเรียนที่เราเรียนในนี้เนาะแนะนำให้พวกหลานไปเขียนให้จดสูตรแถวแล้วกันคำศัพท์นี้ให้เปลี่ยนภาษาลาวก่อนเนาะแล้วอ่านแล้วส่งหลังจากนั้นแล้วแม่ให้ส่งคลิปเสียง
ามคำศัพท์มาให้ทีเซอร์ฟังเนาะโอเคอ่ะสำหรับบทเรียนเฮาแม่นจะเพียงพอเท่านี้ส่วนว่าคลาสต่อไปเฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวอักษรตัวใดแม่นให้พวกเราติดตามใน next video but today stop here goodbye